คนนะคะว่าระหว่างอโกนิมาสวยๆกับสับปะรดสีหวานๆแบบไหนน่าสะสมและน่าหามาปลูกมากกว่ากันเรามาดูกันเลยค่ะวาเลนไทน์ค่ะกระถางละ100เหลือไม่เยอะแล้วนะเนี่ยวาเลนไทน์เลยมาทางด้านนี้อัญมณีแดงกระถางละ100เหมือนกันนะคะอัญมณีแดงอัญมณีสีแดง100บาทเลยขึ้นมาด้านบนนี้ลัคกี้พิงค์นะคะ100บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูลัคกี้พิงค์นะคะลัคกี้พิงค์จะประมาณนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้มันมีแดง100นะคะแล้วกี่พิงกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้มันมีแดง100กระถาง6นิ้วค่ะเรามาดูวาเลนไทน์กันนะคะกระถาง6นิ้วเหมือนกันค่ะวาเลนไทน์กระถาง6นิ้วเหมือนกันนะคะสวยมากเลยค่ะนี่วาเลนไทน์ตอนนี้อัญมณีแดงคล้ายกันนะคะแต่ไม่ใช่แบบเดียวกันนะคะวาเลนไทน์อัญมณีแดงแล้วเลยขึ้นไปตรงนี้เป็นลัคกี้พิงค์ค่ะด้านนี้เป็นอัญมณีแดงค่ะอัญมณีแดงนะคะเรามาดูอัญมณีแดงอัญมณีแดงด้านนี้กระถางใหญ่สีสวยๆนะคะกระถางละ150บาทจ้าใบเรียวปลายเรียวแหลมนะคะขอบใบสีเขียวกีบสีเขียวสีสวยมากเลยนะคะกระถางละ150บาทค่ะไซส์นี นี้อัญมณีแดง150บาทจ้ะสวยนะคะทุกคนด้านนี้เป็นลัคกี้พิงค์นะคะลัคกี้พิงค์ด้านนี้เป็นกระถางใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสีสวยหวานมากเลยสีชมพูใบเรียวกลีบสีเขียวขอบใบสีเขียวนะคะสวยมากเลยนะไม้มงคลค่ะสีสวยสวยหวานหวานกระถางละ120บาทนะคะทุกคนอโกนิมากระถางใหญ่ๆสวยๆนะคะเลยมาทางด้านนี้จะเป็นสับปะรดสีนะคะสับปะรดสีสวยๆหวานๆเยอะมากเลยนะคะเรามาดูกันจ้ากระถางใหญ่มากเลยนะคะทุกคน
200สวยมากกระถาง10 นิ้วนะคะเนี่ยสับปะรดสีกระถางละ200ค่ะนะคะด้านนี้ก็200สีสวยมากเลยด่างสวยมากเรามาดูตัวนี้สวยมากเลยนะคะดูค่ะสีลายจุดจุดริ้วริ้วสวยมากเลยนะคะด้านนี้ไซส์ใหญ่นะคะ200จ้าดูนะคะออกหน่อแล้วค่ะดูไปขยายได้เลยสวยมากเลยอ่ะอุ๊ยด้านนี้ไซส์เล็กลงมานะคะกระถางละ70 บาทค่ะสวยๆทุกสีเหมือนกันเลยที่เห็นอยู่นี่70 บาทหมดแล้วนะคะคือเยอะมากเลยนะคะทุกคนกระถางละ70 บาทจ้ากระถาง10 นิ้วค่ะสองร้อยค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะ
กระหางละ200นะคะที่มองเห็นสวยมากสีธรรมชาติขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เยโฉด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะเยโฉจะลงคลิปทุกๆวันตอนเที่ยงตรงนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ